อม KF6 เนี่ยนะครับที่ร้านลุงหนอจำหน่ายมาเขาเป็นกระเป๋ากล้องไซส์ขนาดกลางคือค่อนข้างจะเล็กนะไม่ได้ใหญ่นะครับกำลังสวยเลยนะฮะวันนี้ลุงหนอก็เลยเอาตัวดอม KF6 มาดูว่าภายในลุงหนอใส่อะไรบ้างปกติลุงหนอใช้กล้องของนิคอนนะมาดูกันนิดนึงนะครับจุดเด่นของดอม KF6 ก็คือนี่เขาจะมีอินเสิร์ตมาให้ข้างในอินเสิร์ตสามารถแยกจะสลับซ้ายสลับขวาได้หมดแล้วแต่เพื่อนๆวันนี้ลุงหนอจัดเอาแบบนี้นะฮะบอดี้ DF แยกบอดี้กับเลนไว้เสียบไว้ด้านนี้นะครับเขาจะมีช่องให้4ช่องคือจริงๆลุงว่า F6 เนี่ยมันเหมาะกับกล้องที่เพื่อนๆที่ชอบใช้เลนฟิกเนี่ยลุงหนอใส่เลนฟิกไว้4ตัวเลยทุกช่วงเลนแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดการนะฮะดีมากเลยลุงว่ามันเข้าทรงเข้ารูปได้พอดีเลยคือเห็นเขาไซส์อย่างนี้นะพอเปิดมาปุ๊บนี่ใส่ไปแบบ1ทิปได้สบายๆนะครับด้านในก็ยังมีซิปเห็นมั้ยตรงนี้แอคเซสซอรี่ทั่วไปได้หมดนะครับนี่ตรงนี้เขาจะเป็นคล้ายๆไนลอนเสริมเผื่อเพื่อนๆลุยฟ้าลุยฝนมันก็กันเปียกได้แต่ว่าถ้าลุยหนักๆก็น่าจะเปียกนะครับเพราะว่ากระเป๋าเขาคือเราต้องหาตัวคุมนิดนึงเนื่องจากว่าเขาเป็นผ้าแคนวาสนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำได้ขนาดนั้นนะนี่ดูภายในเห็นไหมคือมองข้างนอกเหมือนเขาเล็กนะแต่พอแยกบอดี้กับเลนส์ใส่ไปนี่เรียงได้เต็มเลยนะไอ้ตรงนี้ไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะเลนส์ฟิกนะครับเพื่อนๆเอาพวก18-35 24-85เรียงมินิก็ได้นะครับพาร์ติชันตรงนี้เขาก็เลื่อนได้แล้วแต่เลยนี่สีนี้เขาเรียกสีโอลิฟ F6 โอลิฟนะฮะสีเขียวนะลุงหนอมมาทำให้ดูหูล็อกมี2ด้านปึกๆเลยครับตรงนี้ระวังหน่อยแข็งมากลุงหนอใช้ทีไรหนีบมือประจำนะครับอ้าวเลยครับอ้าวหูจับมีให้ตัวนี้ก็ถอดออกได้นะครับถ้าเพื่อนๆรำคาญมันดึงออกไว้เวลาประคองฮะยกไปยกมาตรงนี้เป็นสายนะครับนี่ F6 นี่ง่ายๆอ๋อมีตรงนี้นิดนึงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีซิปนี่กว้างเลยบะเริ่งเทิงเลยนะใส่มือลุงหนอนี่บะเริ่งเทิงเลยไปได้เลยนะฮะดีครับงานดียี่ห้อนี้เขาหลายปีแล้วด้านหลังมีอีกเหมือนกันด้านหลังก็จะมีเป็นไว้ใส่ตรงนี้ขนาดประมาณ iPad mini เสียบได้นะครับเหลือๆเลยนี่ตอนนี้กำลังบูมมากๆเพราะลุงหนอเอาเข้ามาหลายๆสีแล้วนะครับตัวดอมเค F6 ถ้ายังไงหยิบอุปกรณ์มาลองแต่ลุงก็เน้นย้ำนะว่าเขามีกันกระแทกพาร์ติชันข้างในเพราะฉะนั้นพวกมิเรเลตฟูจิโอลิปัสที่เล็กๆฮะเรียงนี้ได้เลยครับไปได้เลยสบายๆนี่ขนาด DSLR ของลุงยังไปได้นะครับตัวเล็กกว่านี้ไม่ต้องห่วงนะเอามาลองกันนะ